สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเย็นๆเกือบ6โมงเย็นพา5โมงเย็นกว่าพาหญิงแม่ไปสับหน่อไม้ที่ทุ่งนามันมีอยู่กอเดียวกินประจำเลยนะครับกำไรของชีวิตคือหน่อไม้กอเดียวนี่แหละไปดูกันครับอันนี้ข้าวโพดครับมีแล้วบอกถ่ายแล้วนี่อันนี้กระเจียวแซ่กเกินที่บ้านได้ไหมเก็บ2วันเก็บครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มีข้าวโพดด้วยนะนี่แม่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะใส่ตอนไหนนี่จะใส่ตอนไหนใส่แล้วบอกแอบมาใส่แล้วข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวโอ้ยเยื่อนแน่ดำนี้เออถั่วดินครับถั่วดินอันนี้ถั่วดินถั่วลิสงแหละแซ่ก็ไก่บ้านบ่อนเจ๊หรือต้องกระปวดอย่างนี้2วันเอาไปกินทีนะดอกกระเจียวทุ่งนาโซล่าเซลล์ทำไมว่าโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำที่เราใช้ปั๊มมาเติมแปลงนาช่วงหน้าแล้งเราใช้ระบบโซล่าเซลล์ไงนี่ครับอีก2เดือนก็ตั้งท้องแล้วนะ 4-5 ไร่ครับทำมีทำแค่พอกินไปแม่นี่เขาบอกต้นองุ่นป่าปะใช่ไหมที่มันเป็นลูกดำๆอ่ะเอาไปจิ้มเกลือต้องรีบกลืนนะไม่งั้นคันเมื่อคันบังรวยกับล้อเนี่ยถึงแล้วนี่ครับกินตลอดการเลยนะฮะตรงนี้เอาแม่เดี๋ยวผมเคลียร์นี่ให้จะเปียกใหญ่มากเลยนี่นากุจะชนลูกแล้วลูกมาทางนี้กับมาทางนี้ นี่ครับหน่อไม้ครับนี่ปลูก 20-30 ปีก็ยังได้กินเนาะมายืนไก่เองเกิดหลังบางจักเด้อไหมแน่ๆจักแม่สับเลยสับแต่ยังดึงเองมายืนกันหลังสับตัวนกอีจงหึเป็นมันกี่แก่กับเมมเต็มครูตรงนี้เอาแล้วนั่นแหละขุดขายแม่ไปต้มไอ้ต้มปลาเมื่อกี้ตกปลาได้ 3-4 ตัวเราไปต้มกินปลาเราเลี้ยงเองนะฮะนี่คือปัจจัยหลักของการทำอาหารเรามีคนก็โง่มายืนตรงเสียมเนาะเอานั่นแล้วบอกแม่ใหญ่นี่แม่โชว์ให้เขาดูหน่อยนี่ขาอะไรนะน้องขาเหลืองขาอะไรนะนี่ใส่บ่อนี่โชว์ท่านผู้ชมหน่อยอู้ยาวไปนู่นเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยวันนี้นะครับอันนี้ส้มโมงครับนี่ฮะอันนี้เราก็ปลูกไว้นะอันนี้เปรี้ยวๆเราไปแกงใส่ปลาใส่ไก่ได้ไหมได้ใช่ไหมสายด้าไปแกงเปรี้ยวๆต้นมันโตมากแล้วตะมุ่งไหมนะแม่ตะมุ่งลูกมันเหมือนมังคุดอะครับแต่ว่ามันเปรี้ยวๆนิดนึงลูกมันกินได้สมัยเด็กๆปีนเยอะมากป่ะแม่เลยครับขอบคุณทุกการติดตามเลยวันนี้นะครับไปสับหน่อไม้มาเรามีตกปลาได้ปลานะครับปลาก็เอาไปต้มนี่แม่อันนี้ไปต้มนี่คืออาหารวันนี้เราถามแทบไม่ต้องซื้อเมนูที่ไม่ต้องใช้เงินครับตัวนี้ม
ันเป็นความมั่นคงของเรื่องอาหารครับผมเราเลี้ยงปลามีสวนเราเลี้ยงปลาเราปลูกพืชผักทิ้งขาตะไคร้ดูกระเจียวครับเนี่ยทุกกระเจียวไม่ใช่กระเจียวที่ดอกกระเจียวที่เอาไปชมทุ่งนะอันนี้เอาไปกินเลยโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอบ